นะครับในวิดีโอฉบับนี้แล้วก็มาดูกันต่อจากที่ฉบับที่แล้วเป็นการสร้างอีควอชันหนึ่งขึ้นมาโดยพิจารณาฟูอิดพาร์ติเคิลที่กำลังเคลื่อนที่ไปตามสตรีมไลน์นะครับตอนที่มันกำลังเคลื่อนที่ไปที่แรกมันอาจจะเคยอยู่ที่จุดที่หนึ่งต่อมามันอาจจะเคลื่อนที่ไปอยู่จุดที่สองหรือต่อมามันอาจจะเคลื่อนที่ไปอยู่จุดที่สามก็ตามเราพบว่าผลรวมระหว่าง p ส่วนด้วย rho บวก v กำลังสองส่วนสองบวกด้วย g ซัดต้องเท่ากับค่าของที่นะครับโดยความหมายก็คือตอนที่มันอยู่ที่จุดที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีความดันค่าหนึ่งเรียกว่า p หนึ่งส่วนด้วย rho มีความเร็วอยู่อีกค่าหนึ่งก็คือ v หนึ่งนะครับก็จะเป็น v หนึ่งกำลังสองส่วนด้วย2และมีความสูงอยู่ค่าหนึ่งเรียกว่า g ซัดหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเวลามันอยู่ที่2นะครับมันก็จะมีเพรสเชอร์อยู่ค่าหนึ่งเรียกว่า p 2มันเทอมนั้นก็จะกลายเป็น p 2ส่วนด้วย rho นะครับบวกด้วยมีความเร็ว v 2มันก็จะเป็น v 2กำลัง2ส่วนด้วย2นะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ค่าหนึ่งเรียกว่า g z 2นะครับเนื่องจากผลรวมนี้จะมีค่าเท่ากับค่าของที่เพราะฉะนั้นเราสามารถจับคู่นี้เข้าด้วยกันหรือเราอาจจะสามารถจับคู่ได้ด้วยว่าเท่ากับ p 3ส่วนด้วย rho บวกด้วย v 3กำลัง2ส่วนด้วย2บวกด้วย g z 3หวังว่าพวกเราเข้าใจนะครับคำว่า p 1ก็คือความดันที่จุดที่1 v 1ก็คือความเร็วของโฟลว์ที่จุดที่1ส่วน z 1ก็หมายถึงว่าไอ้เจ้าจุดที่1นี่มันอยู่สูงจากตำแหน่งหนึ่งที่เราสนใจขึ้นมาเท่ากับ z 1ว่าจุดที่เราสนใจคือจุดนี้เช่นเป็นพื้นดินส่วนจุดที่2นะครับก็จะอยู่สูงจากพื้นดินที่เราสนใจเท่ากับ z 2ทำนองเดียวกันจุดที่3ก็จะอยู่จากพื้นดินที่เราสนใจเท่ากับ z 3นะครับนี่แหละครับ Bernoulli equation บอกว่าอย่างนี้นะครับว่าทั้งหมดนี้เท่ากันหมดเลยนะครับในความหมายก็แปลว่าผลรวมเนี่ยเป็นค่าคงที่แต่เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปแต่ละค่าจะเปลี่ยนไปเช่น pressure จะเปลี่ยนไป velocity อาจจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายผลรวมทั้งหมดต้องเป็นค่าคงที่นะครับฟอร์มนี้นะครับ p ส่วนด้วย rho บวก v 2กำลัง2บวกด้วย g z เท่ากับ constant เป็นฟอร์มที่ไม่ได้นิยมเขียนมากนะ Bernoulli equation ส่วนใหญ่ที่นิยมเขียนจะเขียนออกมาในรูปนี้ครับก็คือ p 1ส่วนด้วย rho บวก v 1กำลัง2ส่วนด้วย2บวกด้วย g z 1เท่ากับ p 2ส่วนด้วย rho บวก v 2กำลัง2ส่วนด้วย g z บวกด้วย g z 2นะครับบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันคือทำไม p เป็น p 1 v เป็น v 1 z เป็น z 1ทำไม rho ไม่เป็น rho 1เราต้องไม่ลืมว่าสมมติฐานในการสร้างขึ้นมาคือ density เป็นค่าที่เพราะฉะนั้น rho 1ย่อมเท่ากับ rho 2เราก็เลยให้เป็น rho เฉยๆนะครับคราวนี้มาทบทวนสักหน่อยสมการนี้นะครับถูกสร้างขึ้นจาก Newton second law ของ fluid particleแต่ต้องคิดว่าฟูอิดพาร์ติเคิลดังกล่าวนะครับไม่มีฟริกชันไม่มีการให้พลังงานเข้าไปและคิดว่าเป็นอินคอมเพรสซิเบิลโฟลว์นะครับเราจึงจะได้สมการนี้ออกมาเพราะฉะนั้นสมการนี้จึงเป็นนิวตันเซคันด์ลอว์ในฟอร์มที่คิดว่าโนฟริกชันโฟลว์ที่ไม่มีฟริกชันนะครับโฟลว์ที่ไม่มีฟริกชันชื่อของโฟลว์ประเภทนี้นะครับเราจะเรียกโฟลว์ประเภทนี้ว่าสมการนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นนิวตันเซคันด์ลอว์นะครับเป็นนิวตันเซคันด์เขียนอย่างนี้นะครับ2แล้วก็ตามด้วย nd second law ในฟอร์มที่เราใส่สมมติฐานไปว่ามันเป็นโฟลว์ที่ไม่มีฟริกชันโฟลว์ที่ไม่มีฟริกชันนี่นะครับเขาเรียกว่า inviscid flow นะครับ inviscid flow นะครับซึ่งเราสามารถพูดได้ไปอีกหลายชื่อนะครับ inviscid flow เป็นชื่อที่นิยมใช้อาจจะเรียกว่า non-viscous flow นะครับก็ได้นะครับนอกจากนี้เราบอกว่ามันจะต้องเป็น incompressible flowครับจะต้องเป็น incompressible flow เป็น incompressible flow แล้ว flow ดังกล่าวนะครับต้องไหลไปจะต้องเป็น flow along a streamline ในความหมายก็คือ
1เส้นสตรีมไลน์ก็จะมี1คอนสแตนต์นะครับแต่ละจุดที่เกิดขึ้นมานี้มี1คอนสแตนต์มีอีกสตรีมไลน์นึงขนานกันนี่แหละก็จะมีอีกคอนสแตนต์ค่าหนึ่งเป็นคนละคอนสแตนต์ผมคิดเราอินทิเกรตมาจากสตรีมไลน์เส้นนี้มีอีกสตรีมไลน์นึงก็บนแต่ละจุดก็จะมีคอนสแตนต์นึงเป็นคนละคอนสแตนต์นะครับความหมายก็คืออย่างเช่นน้ำไหลไปทางนี้นะครับในกระแสลำน้ำนี่ก็จะมี1สตรีมไลน์มีอีก1สตรีมไลน์มีอีก1สตรีมไลน์มี1สตรีมไลน์มี1สตรีมไลน์เมื่อแต่ละสตรีมไลน์ต่างมีฟลูอิดพาร์ติเคิลเป็นของตัวเองนะครับเราถึงจะบอกว่ามันคอนสแตนต์อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามจากการทดลองจริงก็พบว่านะครับแต่ละคอนสแตนต์คือคอนสแตนต์บนแต่ละเส้นมันไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเวลาเราหยิบมาใช้งานเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแอสซัมชันข้อนี้นะครับไม่ค่อยได้สนใจแอสซัมชันข้อนี้เท่าไหร่นะครับว่า flow ต้องเป็น along a streamline ผมหาปากกาไม่เจออีกแล้วอ๋อนี่ไงเจอปากกาแล้วนะครับเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจตัวที่ผมขีดเส้นนี้ครับ flow along a streamline แปลว่าไหลไปตาม streamline เพราะว่าจริงๆแล้วผมพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแต่ละ streamline แม้จะมี constant ใคร constant มันเพราะการ integrate บน1 streamlineแต่ละสตรีมไลน์ต่างก็มีคอนสแตนต์ที่ไม่ได้ต่างกันมากเพราะระยะมันใกล้กันเขาก็เลยบอกโอเคยอมรับได้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดหนึ่งอีกแต่นะครับแต่ตอนนี้ขอกลับมาย้อนก่อนว่าเพราะฉะนั้นเบอร์โนลีอีควอชันนี่เป็นนิวตันเซคันด์ลอในกรณีพิเศษนะครับเป็นนิวตันเซคันด์ลอในกรณีพิเศษนะครับคราวนี้พอเราได้อย่างนี้มานะครับคราวนี้ถ้ามาดูแต่ละเทอมนะครับมาดูแต่ละเทอมว่าประกอบไปด้วย3เทอมแต่ละเทอมนี้นะครับตัว v ขอหยิบตัวสุดท้ายก่อนเอา gz มาก่อนgz นี่ครับ gz คุ้นไหมครับเทอมนี้หลังจากเรียนฟิสิกส์มา gz ถ้าไม่คุ้นหวังว่านักศึกษานึกออกว่า mgz มันคือ potential energy นะครับที่ภาษาไทยเรียกว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงเพราะฉะนั้นนี่เราอาจจะบอกได้ว่า gz ก็คือ potential energy per unit mass นะครับตัวนี้ก็คือผมขออนุญาตใช้ตัวย่อเป็น PE นะเป็น PE เพราะตัวนี้นี่ก็จะเป็น PE per unit mass ต่อ1หน่วยมวลนะครับคำว่า per unit mass นะครับแล้วเทอมต่อมานะครับตัวนี้ก็คือ v กำลัง 2 ส่วน 2นี่คุ้นไหมครับถ้าไม่คุ้นดูตัวนี้เศษ1ส่วน2 mv square แต่ไม่คุ้นไหมครับว่าเราเรียกว่า kinetic energy นะครับ kinetic energy ภาษาไทยเรียกว่าพลังงานจลนะครับพลังงานจลในที่นี้ผมขอเรียกว่า KE เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าดังนั้นนี่ไอ้เทอม V กำลัง2ส่วน2นี่มันก็คือ KE per unit mass นั่นเองน่าสนใจไหมครับว่า2เทอมคือ boundary equation มีทั้งหมด3เทอมแต่ไม่หยิบมาแค่2เทอมแรกมันกลายเป็น energy per unit mass ทั้งคู่นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้วตัว p ส่วนด้วย rho ล่ะคืออะไร p ส่วนด้วย rho ถ้าใช้สมมติฐานเดียวกันนะครับ p ส่วนด้วย rho เนี่ยมันต้องเป็น energy อะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมนะครับp ส่วนด้วย rho นี่มันต้องเป็น energy สักตัวหนึ่ง per unit mass เหมือนกันถ้าคุณใช้สมมติฐานนี้นะครับคุณลองมาดูก็ได้นะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็น energy อะไร p ส่วนด้วย rho แสดงว่าตัวเต็มมันต้องเป็น mp ส่วนด้วย rhoเหมือนกับไอ้ตัวนี้นะครับตัวเต็มของ gz คือ mgz ตัวเต็มของ v กำลัง2ส่วนด้วย2คือ z 1ส่วน2 mv square คุณยังนึกไม่ออกใช่ไหมครับนักศึกษายังนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองดูว่าแต่ m เองมันเท่ากับ rho คูณกับ volume นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหารด้วย volume มันก็จะเท่ากับ v คูณด้วย p โอ้ย pressure คูณกับปริมาตรมันคืออะไรถ้านักศึกษานึกไม่ออกปริมาตรก็คือ area คูณกับระยะทางP คูณกับ area ก็คือแรงมันก็เป็นแรงที่ผลักไปตลอดระยะทางไอ้ตัวนี้นี่ครับนักศึกษาให้นักศึกษาพยายามนึกอย่างนี้ครับนึกว่าสมมติว่า
เรามีห้องหนึ่งนะครับมีหนึ่งทางเข้าและมีหนึ่งทางออกนะครับถ้าแรงดันที่จะเข้ามาตรงนี้มีค่าเท่ากับ P1 นะครับ area ตรงนี้มีค่าเท่ากับ A1 ภายในเวลาที่กำหนดนะครับพวกนี้วิ่งเข้ามาได้ทั้งสิ้นเท่ากับ L1 นะครับและแรงดันฝั่งทางนี้นะครับมีแรงผลักออกมาเท่ากับมีแรงผลักเข้าไปเท่ากับ P2 คือแรงดันเรานิยามว่ามันต้องพุ่งเข้าหาแอเรียนะครับตรงนี้เป็น A2 ระยะที่เคลื่อนออกมาภายในเวลาที่กำหนดคือ L2 เราจะได้ว่าฟูอิดนี่ถูกแรงขนาด F1 คือ P1A1 ผลคูณระหว่าง P กับ A คูณนะครับถูก F1 ผลักเข้ามาส่วนไอ้ฝั่งนี้ก็คือถูก F2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ P2A2 ผลักเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ผลักเพื่อผมพูดใหม่เพื่อที่จะผลักฟลูอิดก้อนนี้เข้ามาได้ต้องมีแรงขนาด F1 ผลักเข้ามาส่วนเพื่อที่จะผลักฟลูอิดก้อนนี้ออกไปได้ก็ต้องมีแรงขนาด F2 ผลักออกไปซึ่งเราบอกว่าเราพิจารณาฟลูอิดเป็นโซนเพราะฉะนั้นก็จะมีฟลูอิดไหลเข้าซึ่งต้องมีแรง F1 ผลักเข้ามาและฟลูอิดไหลออกก็คือภายข้างในต้องมีแรง F2 ผลักออกมาแต่เวลาผลักออกมานี่ถ้ามันผลักเป็นระยะทางเราจะได้ทันทีว่าเวิร์คที่ใช้ในการผลักก็คือ F คูณกับ L1ก็คือมีค่าเท่ากับ P1 A1 L1 แต่ A1 คูณกับ L1 มันคือปริมาตรของฟลูอิดที่เข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น P1 คูณกับโวลูมที่1นะครับทำนองเดียวกันเวิร์คที่จะต้องใช้ในการผลักฟลูอิดออกไปก็จะมีค่าเท่ากับ P2 คูณกับปริมาตรที่2เวิร์คตัวนี้นะครับในวิชาเทอร์โมไดนามิกส์นะครับซึ่งหลายสาขาในที่นี้จะต้องเรียนนะครับเราจะเรียกเวิร์กตัวนี้ว่าโฟลว์เวิร์กหรือบาวเดอรี่เวิร์กนะครับคำว่าโฟลว์เวิร์กก็คือเวิร์กที่จะต้องใช้ในการที่มันจะไหลนะครับไหลเข้ามาหรือไหลออกไปหรือบางทีเราก็เรียกว่าบาวเดอรี่เวิร์กก็คือเวิร์กตัวนี้ใช้ในการผลักบาวเดอรี่นะครับใช้ในการเคลื่อนที่บาวเดอรี่ที่จะทำให้ฟลูอิดทะลุผ่านบาวเดอรี่เข้ามาหรือออกไปเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องสงสัยครับว่าP ส่วนได้โลก็คือ flow work นะครับ flow work per unit mass นั่นเองน่าสนใจมากนะครับที่ทุกเทอมในที่นี้นะครับทุกเทอมในที่นี้ต่างเป็น energy ทั้งสิ้นคำว่า work นี่ครับนักศึกษาจะบอกไม่ใช่ energy มันเป็น work นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวิชา thermodynamics เขาจะสอนนักศึกษาว่า work ก็จัดเป็น energy ประเภทหนึ่งนะครับเป็น energy ประเภทหนึ่งนะหน่วยมันก็เหมือนกันครับนักศึกษานะผมไม่อยากตีความเยอะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึง conservation of energy อยู่นะครับดังนั้นนะครับเราจึงอาจจะสามารถตีความได้ว่าBernoulli equation นี่คือ Newton second law ในกรณีพิเศษก็คือเอา Newton second law มาใช้กับ flow ที่ต้องไม่มีความหนืด flow ที่เป็น incompressible flow นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับต้องไม่มีการno energy input หรือ output นะครับ no energy input หรือ output ออกไปนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นไปตามนี้นะครับ Bernoulli equation จะบอกเลยว่าผลรวมของ3 energy นี้จะต้องเป็นค่าคงที่ก็คือ potential energy บวกด้วย kinetic energy บวกด้วย flow work จะต้องเป็นค่าคงที่มันจึงมองเป็นconservation of energy ประเภทหนึ่งนะครับว่าถ้าเงื่อนไขเป็นไปตามนี้ผลรวมของ3 energy นี้จะต้องคงที่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้นักศึกษาเคยเรียนมาละจากวิชาฟิสิกส์1ก็คือเช่นถ้าเราไม่คิดความหนืดของอากาศเมื่อเราโยนลูกบอลเมื่อเราปล่อยลูกบอลลงมาตอนที่ปล่อยตอนแรกก่อนจะปล่อยนะครับความเร็วเป็น0ก็คือ kinetic energy เป็น0ตอนนั้น potential energy จะสูงสุดเพราะลูกบอลอยู่สูงสุดหลังจากนั้นเมื่อเริ่มปล่อย potential energy จะลดลงเพราะความสูงมันลดลง kinetic energy จะเริ่มเพิ่มขึ้นเพราะความเร็วมันเริ่มมากถามว่าความเร็วของลูกบอลจะสูงที่สุดตอนไหนก็คือตอนก่อนตกกระทบพื้นตอนนั้น kinetic energy จะสูงที่สุดเพราะความเร็วสูงที่สุดแต่ตอนนั้นจะเป็นตอนที่วินาทีก่อนกระทบพื้นนะครับจะเป็นตอนที่ potential energy ต่ำสุดเพราะว่าตอนนั้นความสูงมันเป็น0ไปแล้ว
นะครับนักศึกษาจะรู้จักสมการประเภทนี้นะครับตอนที่คุณเรียนในฟิสิกส์จริงจะเป็นว่ามันเป็นผลรวมระหว่างไคเนติกเอเนอร์จีกับโพเทนเชียลเอเนอร์จีว่ามันเป็นค่าคงที่นะครับมันจะเป็นค่าคงที่เมื่อไม่คิดรวมฟริกชันอ๋อตรงกันนี้ไหมข้อนี้ก็บอกว่าไม่คิดรวมฟริกชันก็คืออินวิสิตฟลอว์เพียงแต่ในที่นี้เรามองฟริกชันว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความหนืดของฟลูอิดนะครับแม้จะพูดว่าไม่มีฟริกชันในความหมายจริงก็คือมันเป็นอินวิสิตฟลอว์นะครับโอเคเพื่อไม่ให้วิดีโอยาวไปกว่านี้นะครับผมจะจบวิดีโอนี้ลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนติดตามดูวิดีโอถัดไปเราจะวิเคราะห์กันต่อนะครับสวัสดีครับ